สวัสดีครับนักเรียนก็วันนี้จะพูดถึงวิธีวิจารณ์เรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่ดูที่ผ่านมานั้นคือวิจารณ์เรื่องที่อ่านหลักการก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหลักการและวิธีการก็ไม่ได้แตกต่างกันมากวิจารณ์เรื่องที่อ่านส่วนใหญ่ก็คือการวิจารณ์วรรณคดีบทกวีแล้วก็รวมถึงงานเขียนอื่นๆที่เราแสดงความคิดเห็นแต่ทีนี้ถ้าเรื่องที่ฟังเนี่ยมันมีหลายเรื่องเรื่องที่ฟังบางอย่างมันก็ทั้งฟังทั้งดูควบคู่กันไปเช่นเราไปดูคอนเสิร์ตนักเรียนดูคอนเสิร์ตการดูคอนเสิร์ตก็คือฟังไปในตัวแต่เขาไม่ได้เรียกว่าไปฟังคอนเสิร์ตเราดูภาพยนตร์ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังไปด้วยแต่เขาไม่ได้บอกว่าฟังภาพยนตร์เพราะนั้นคำที่เราบอกว่าดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกแต่ว่าถ้าเราไม่อาศัยหลักการวิจารณ์หลักการวิเคราะห์เรื่องมันก็จะทำให้เราเปล่าประโยชน์นักเรียนไปดูการแสดงนิทรรศการปัจจุบันประเทศไทยเรานิยมแสดงนิทรรศการมีการสัมมนาวิชาการต่างๆอย่างเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาของโรงเรียนเราก็มีงานพุทธศาสตร์ก็เป็นการแสดงนิทรรศการไปในตัวนั่นแหละครับเมื่อเราไปดูงานต่างๆสิ่งสำคัญนักเรียนต้องเข้าใจธีมของงานธีมตัวนี้มันแปลได้สารพัดนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลช่วยกันจัดงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้นนักเรียนก็ต้องคิดให้ได้ว่าเรื่องที่เราไปอ่านจากนิทรรศการต่างๆจากเรื่องที่นำเสนอต่างๆรวมทั้งหมดนักเรียนได้อะไรจัดงานครั้งนี้มีธีมของงานอย่างไรเป้าหมายต้องชัดเจนก็เหมือนว่ารัฐบาลยกตัวอย่างรัฐบาลเขาจัดตั้งรัฐบาลเสร็จในแง่ของเราต้องรู้ว่ารัฐบาลมีธีมยังไงในการที่จะบริหารบ้านเมืองเราได้อะไรจากรัฐบาลอะไรล่ะคือธีมอะไรล่ะคือจุดมุ่งหมายนักเรียนต้องแยกจุดมุ่งหมายเจตนารมณ์ของเขาวิธีที่เขาจะไปสู่หรือไอ้สาระสำคัญที่เราจะได้ที่เราจะเห็นต่อไปก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นนะครับอ้าวชั่วโมงนี้จะให้ทฤษฎีไปก่อนนักเรียนพยายามบันทึกให้ทันเดี๋ยวจะให้ทฤษฎีไปก่อนรับประชานุเคราะห์24คงจะจดทันนะครับที่จุนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าฝากความคิดถึงมาถึงครูณรงค์ฤทธิ์ว่าสไลด์เร็วรับปากนักเรียนว่าจะมาบอกครูณรงค์ฤทธิ์ให้ก็บอกครูณรงค์ฤทธิ์สไลด์ที่1ขึ้นดูสิการฟังและการพูดไม่ใช่การดูการฟังและการพูดสารประเภทใดก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาการฟังเนี่ยเราฟังการพูดก็ได้บางทีการที่เราไปพูดเรานำเรื่องอะไรมาพูดวันนี้ไม่ได้พูดถึงการฟังจากการพูดพูดถึงการฟังและการพูดถ้าการฟังและการพูดเรานำสารอะไรมาพูดก็คือเรื่องอะไร
เรื่องใดที่เราฟังและเรื่องใดที่เรานำไปพูดสิ่งสำคัญต้องมีวิจารณญาณถ้าพูดขาดวิจารณญาณเขายังบอกว่าคำพูดเนี่ยก่อนพูดเราเป็นนายหลังจากพูดมันเป็นนายมันเป็นนายเราโบราณโบราณเขาบอกแล้วว่าปลาหมอตายเพราะปากหนูจดไปก่อนเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาวิจารณญาณนี้สำคัญนะเธอฟังเรื่องอะไรถ้าไม่มีวิจารณญาณก็ตายเหมือนกันมันจะกลายเป็นข่าวลือกลายเป็นข่าวสารที่ทำลายการรับสารของเราประเทศไทยนี่เต็มไปด้วยข่าวลือบางทีเราจะพูดอะไรถ้าเราไม่มีวิจารณญาณการพูดปลาหมอตายเพราะปากละเอียดในประเด็นต่างๆว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือทำไมต้องมีวิจารณญาณต้องมีการไตร่ตรองโบราณเขาบอกว่านับถึง10จะพูดอะไรให้นับถึง10วิชาการแปลว่าใช้วิจารณญาณฟังอะไรก่อนจะตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดีให้นับถึง10โบราณสอนเรามาอย่างนั้นคำว่านับถึง10ก็คือวิจารณญาณและการไตร่ตรองและการมีเหตุผลนั่นเองไม่ใช่ว่าพอฟังแล้วเธอก็ไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนไทยเราเนี่ยสอนแบบไทยที่แยบยลมากเข้าใจมั้ยเข้าใจหรือเปล่าในชีวิตเธอคิดจะเข้าใจมั้ยเขียนเสร็จหรือยังสไลด์ต่อไปครับการพิจารณาคุณค่าไอ้คำว่าคุณค่านี่มันไส้จริงๆบางทีก็เห็นคนอ่านว่าคุณนะค่าพวกเธอบันทึกไปก่อนจำเป็นต้องพูดละการพิจารณาคุณค่าของเรื่องราวทางด้านสังคมและวรรณศิลป์ผู้ฟังและดูที่ดีย่อมสามารถวิจารณ์แสดงความคิดเห็นจากสารที่ได้ฟังและดูอย่างมีเหตุผลตามหลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณชั่วโมงนี้เน้นวิจารณญาณ